คนที่ไม่ค่อยฝึกย้อนมองตัวเองหรือทำ self reflection จะไม่ค่อยเห็นตัวเองค่ะเวลาทำอะไรผิดพลาดขึ้นมาก็มักแต่จะโทษคนอื่นเหมือนสุภาษิตที่ว่าความผิดคนอื่นเท่าภูเขาความผิดตัวเราเท่าเส้นผมแล้วแบบนี้จะหาสาเหตุจริงๆของปัญหาได้ยังไงคะอันนี้มันทำให้เรามองไม่รอบได้ไหมมองไม่ครบหรือเปล่าเพราะว่าเราขาดการมองมาที่ตัวเองซึ่งตัวเรานี่แหละเป็นคนคนเดียวที่เราควบคุมได้มากที่สุดคนที่ไม่ค่อยชอบมองตัวเองนะยังมักจะมีนิสัยขี้ตีโพยตีพายไม่ค่อยรับฟังคำคิดเห็นคนอื่นอารมณ์ร้อนชอบจับผิดนะพูดง่ายๆก็คือเป็นโรคแบบตูดีตูถูกตูฉลาดอยู่คนเดียวไงลองสังเกตดูนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะมันมีทางออกนะมีทางแก้เสมอเลยมาฟังกาวลัดเคล็ดลับ How to Growl กันดีกว่าค่ะกาวลัดพอดแคสต์เคล็ดลับ How to Growl ที่จะทำให้คุณเป็นตัวเองที่ดีขึ้นกว่าเดิมเราจะมาแชร์ทิปส์และ How to เพื่อเปิดเส้นทางลัดแต่ไม่ลับของนักกล่าวให้หูตาสว่างบิ้งบิ้งบิ้งอย่าลืมกดติดตามช่องกาวโชว์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขณะนี้คุณผู้ฟังอยู่กับพี่พิงพิงวรเกตตั้งสืบกุลปัจจุบันเป็น CEO บริษัทกล่าว365ที่ทำเพจกล่าวนิสัยอันตรายรวมทั้งเป็น co-founder และ CEO ของ WPI ที่ทำงานกับชาวต่างชาติมากว่า13ปีนี่ก็เป็น EP ที่4แล้วนะคะสำหรับพอดแคสต์น้องใหม่อย่างกล่าวลัดท่านผู้ฟังที่เป็นสายพัฒนาตัวเองอยากเป็นตัวเองที่ดีขึ้นในทุกวันนะคะสามารถเข้าไปดูที่ Skill Lane พี่พิงมีคอร์ส How to Growlสูตรลับพัฒนาตัวเองด้วย Better Me Model ที่ใช้สอนชาวต่างชาติมากกว่า100ประเทศค่ะหรือถ้าสนใจการพัฒนาในรูปแบบอื่นๆทั้ง Hard Skill Soft Skill นะคะทาง Future Skill ก็มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบเลยสามารถเช็คที่ใต้คลิปได้เลยนะคะหัวข้อวันนี้มองตัวเองให้เป็นเห็นตัวเองให้ชัดน่าสนใจไหมคะทำไมเราต้องทำความเข้าใจตัวเองด้วยล่ะเราก็อยู่กับตัวเรามาตั้งแต่เกิดเราจะไม่รู้จักตัวเองเลยหรอคะอันนี้พี่ปิ่งขอถามท่านผู้ฟังดีกว่านะคิดว่าเรารู้จักตัวเองจริงๆไหมคะเราเคยรู้สึกไหมว่าทำไมคนอื่นเขามองเราไม่ตรงกับที่เราคิดว่าเราเป็นเลยล่ะมีไหมน่าจะมีบ้างนะคะเอาอย่างนี้นะคะเราลองมาดูว่าเราเคยตั้งคำถามเหล่านี้บ้างไหมคำถามแรกนะคะเราเป็นใครกำลังทำอะไรอยู่ข้อ2นะเราเกิดมาทำอะไรอะไรคือเป้าหมายชีวิต2คำถามนะคะเรามาดูข้อแรกกันก่อนนะเราเป็นใครกำลังทำอะไรอยู่คำถามนี้ไม่ต้องไปตอบนะว่าฉันชื่อลำยองกำลังฟังพอดแคสต์อยู่ไม่ใช่แหละแต่เป็นการถามว่าอะไรคะว่าวันนี้ฉันเป็นใครเช่นนะพี่พิงพิงค่ะเป็นหญิงสาวอายุ16กำลังทำงานด้านกราฟิกดีไซน์อยู่ที่เพจเกาหลีแสนตรายจ้ะสมมติเฉยๆนะอันนี้เป็นการค้นหาอะไรคะรู้ไหมคะค้นหาเซลล์อิมเมจของตัวเองค่ะเซลล์อิมเมจคืออะไรคะเซลล์อิมเมจก็คือ the way you see yourself in the moment คืออะไรก็คือมุมมองที่เรามีต่อตัวเราเองไม่ใช่คนอื่นมีต่อตัวเราไม่ใช่ว่าเซลล์อิมเมจของฉันคือนางฟ้าจ้าเพราะเพื่อนบอกมาไม่ใช่ละอันนั้นไม่ใช่เซลล์อิมเมจละเซลล์อิมเมจมันจะเป็นสิ่งที่เรานิยามตัวเองนะคะและมันจะเป็นตัวกำหนดความเป็นตัวเราด้วยกำหนดตัวเรากำหนดการแสดงออกของเราในแง่พฤติกรรมกิริยาท่าทางบุคลิกภาพคำพูดแถมยังสามารถตีกรอบความสำเร็จและความล้มเหลวให้เราได้ด้วยนะขนาดนั้นเลยหรอเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะเมื่อเราอะนิยามตัวเองไปแล้วเรามักจะบอกตัวเองว่าเราสามารถหรือไม่สามารถทำอะไรนะคะรวมไปถึงเราชอบหรือไม่ชอบอะไรเช่นนะเราบอกว่าเราไปตีกรอบตัวเองนะว่าเราไม่ชอบเข้าสังคมเราพูดไม่เก่งเราไม่กล้าแสดงออกซึ่งมันก็จะทำให้เราทำไมคะไม่เลือกเส้นทางที่ต้องไปอยู่จุดนั้นไงเราอาจจะเลือกงานที่ทำคนเดียวไม่ต้องไปพบปะเจอผู้คนมากมายอาจจะนั่งอยู่กับคอมเป็นหลักอยู่กับหนังสือเป็นหลักอะไรแบบนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าถ้าเรามองตัวเองออกกรอบความคิดที่เรามีเกี่ยวกับตัวเองจะถูกต้องชัดเจนจริงไหมคะแต่ถ้าเราอะมองไม่ออกไม่เคยมองหรือไม่ชอบมองจะเป็นยังไงคะเราก็อาจจะถูกคนอื่นตีกรอบให้ไงเริ่มมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะพยายามกำหนดเส้นทางให้เราเดินอ้าวแต่เขาก็ปรารถนาดีนะเพราะเราตอบไม่ได้เองหรือเปล่าคะเขาก็เลยมาช่วยมองมาช่วยแนะนำไงซึ่งถ้าเราชอบก็จบถูกไหมคะแต่ปัญหาคืออะไรเราดันมักจะไม่ชอบไงเรามักจะรู้สึกอึดอัดแต่ก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเราจะเอายังไงจะเอาอะไรตกลงเราชอบอะไรเราต้องการอะไรกันแน่เราก็เองก็งงๆเราเองก็สับสนอันไหน
ใครเป็นบ้างหรือใครเคยเป็นบ้างนะคะแชร์มาหน่อยนะคะแชร์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะเราจะได้เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่านี่เป็นประเด็นสำคัญมากเลยค่ะในชีวิตคนเราทุกคนพอเราไม่รู้จักหรือไม่ค่อยยอมทำ self reflection นะคะเราอาจจะหลงทางหรือไม่สามารถกำหนดทิศทางชีวิตของเราเองได้นอกจากจะทำให้เราถูกกำหนดเส้นทางให้เดินแล้วนะยังอาจจะเดินออกนอกเส้นทางหรือเดินไปตามโฟลว์ที่มันเกิดขึ้นณเวลานั้นๆคืออะไรเช่นนะสมมติสมัยนี้นะซึ่งจริงแล้วน่าจะเป็นสมัยนู้นเขานิยมอะไรเขาฮิตเรียนวิศวะเราก็แห่ไปเรียนตามเขาชอบไม่ชอบไม่รู้หรอกแต่คนเก่งเขาเรียนกันเรียนแล้วมันเท่มันคูลอ่ะมันเหมือนทำตามกระแสเรียนตามกระแสใครผ่านจุดนั้นมาแล้วบางยกมือขึ้นเลยนะคะหรือใครกำลังเป็นอยู่นะคะหรือการทำงานก็ได้ค่ะว่ายุคนี้มันต้องทำไงคะเฮ้ยมันต้อง self employ มันต้องเป็น entrepreneur มันดูดีจังเลยชีวิตมันมีอิสระเสรีไม่ต้องเข้างานตามเวลาก็ได้ work from home ก็ดีทำงานที่ไหนก็ได้ชอบเป็น digital nomad อยู่แล้วฟินสุดๆเลยอยากไปเที่ยวไหนก็ได้ไม่ต้องทนรับฟังคำสั่งใครด้วยโอ้ยกระโจนเข้าไปเลยเป็น self employ เลยโดยที่อาจจะไม่ได้ดูนะว่าตัวเองจริงๆแล้วอะอยากได้อะไรในชีวิตกันแน่มันเป็นความอยากของเราจริงๆไหมหรือมันเป็นแค่กระแสที่มันจู่โจมโจมตีทำให้เราโน้มเอียงและชีวิตเราอะมีคอนดิชันอะไรบ้างมีเหตุปัจจัยอะไรที่ต้องพิจารณาเพราะคนทุกคนไม่ได้เกิดมาคนเดียวนะคะเรามีคุณพ่อคุณแม่มีพี่น้องมีเพื่อนฝูงที่เราอาจจะต้องนำเข้ามาประกอบในกระบวนการพิจารณาด้วยเหมือนกันแล้วจริงๆนะคะเราเก่งหรือเด่นด้านไหนกันแน่อันนี้เราก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันใช่ไหมคำถามจะเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายเลยอะแล้วเราอะเคยสาวไปถึงคำถามเหล่านี้หรือยังหรือว่าตั้งใจหาคำตอบกับมันจริงๆไหมแล้วดูนะนี่แค่คำถามแรกนะคะเรามาดูคำถามที่2ต่อเลยนะเราเกิดมาทำอะไรอะไรคือเป้าหมายชีวิตเราเกิดมาเพื่อทำงานแต่งงานมีลูกป่วยแล้วก็ตายหรือเปล่าหรือเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อทดลองทำทุกอย่างที่ไม่เคยทำหรือก็จะมีคนพูดสวยๆว่าอะไรเราเกิดมาชาติเดียวต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่าใช่ไหมกูอันนี้ไม่รู้ไม่แน่ใจนะว่าพูดเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าชีวิตมันง่ายขนาดนั้นเลยก็ดีนะคะแต่คนที่เคยเจอชีวิตเล่นตลกนะจะไม่พูดแบบนี้ละเราจะตกลงยังไงตกลงอะไรคือเป้าหมายปลายทางที่สุดแล้วเราควรจะได้อะไรกลับไปหรือเราควรทิ้งอะไรไว้กับโรคบ้างไหมไม่ต้องก็ได้เพราะว่ายังไงดิฉันก็ไม่รู้จักคนทั้งโลกอยู่แล้วจ้ะคำถามแบบนี้เราก็ทิ้งมันไปบ้างก็ได้แต่ว่าถ้าเราลองมาคิดกันลึกๆนะคะมันเป็นคำถามที่ถ้าไม่เคยลองไปถามนะพี่ผิงอยากเชิญชวนนะว่าให้ลองไปถามเล่นๆก็ได้กับเพื่อนๆเราก็ได้นะว่าคำตอบเขาตอบยังไงเราตอบยังไงมันต่างกันเหมือนกันยังไงลองเทียบกันดูแล้วเราจะได้มุมมองแง่คิดที่แตกต่างนะคะแล้วลองเอามาประมวลผลค่ะเพื่อค้นหาคำตอบให้กับตัวเองเพราะว่าคำถามเนี้ยนะมันจะนำไปสู่การค้นหา self ideal self ideal คืออะไรคือ the way you wanna see yourself in the future คืออะไรคืออนาคตอะเราอยากเห็นตัวเองเป็นยังไงมันอาจจะเป็นเป้าระยะยาวที่เราอยากเห็นตัวเองก็ได้นะซึ่งถ้าเป็นเป้าระยะยาวเลยก็เรียกว่า life goal ก็ได้นะคะเป้าหมายชีวิตก็ได้เช่นอะไรเช่นอาจจะมี10ล้านตอนอายุ40หรือเปล่าเห็นเขาชอบตั้งกันเดี๋ยวนี้เนาะหรือเป็นเป้าหมายระยะกลางก็ได้นะเช่นจบแล้วฉันต้องทำงานในบริษัทชั้นนำระดับ Google สมมติหรือจะเป็นเป้าระยะสั้นกว่านั้นก็ได้เช่นอีก3เดือนฉันต้องผอมสวยเพราะว่าฉันกำลังจะไปเข้าประกวดนางงามเป็นต้นซึ่งทุกตัวอย่างที่พูดมันไม่มีความใกล้เคียงใดๆกับเป้าวิบิงเลยนะแค่ยกมาให้เห็นภาพตรงคำเนาะแต่ว่าท่านผู้ฟังล่ะคะมีเป้าหมายอะไรเราลองเล่าสู่กันฟังนะคะหนังสือฝรั่งเขาชอบบอกว่าอะไรเป้าหมายที่เราตั้งไว้จะสำเร็จได้เราต้องกล้าพูดนะกล้าเล่ากล้าแชร์นะคะหรือบางทีเขาพูดว่าอะไรคะต้องตะโกนออกมาดังๆเลยเพราะเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเราจะทำได้นะคะเพราะฉันอยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะลองแชร์กันมาใต้คลิปเลยค่ะถือเป็นการเล่าสู่กันฟังนะว่าเรามีเป้าหมายอะไรนะคะแต่พิงก็แอบกระซิบให้นิดนึงว่าพี่พิงเองนะคะมีการตั้งเป้านะคะมีการตั้งผังสำเร็จที่แตกต่างจากเทคนิคของฝรั่งอยู่เล็กน้อยนะคะถ้าใครอยากรู้นะคะสามารถหาฟังได้เพิ่มจากคลิปสั่งจิตดึงดูดความสำเร็จได้จริงไหมกับคลิปต้องมีต้นทุนชีวิตอย่างไรถึงสำเร็จได้ไวนะคะสรุปว่านะคะคำถามแรกเป็นการบอกจุดเริ่มต้นของการเดินทางส่วนคำถามที่2คือการตั้งเป้าหมายเนี่ยเป็นเหมือนการกำหนดจุดหมายปลายทางค่ะซึ่งไม่จำเป็นนะคะต้องเป็นจุดสิ้นสุดของการเดินทางถูกไหมเพราะเมื่อเราถึงเป้าแล้วเราก็กำหนดเป้าหมายได้เสมอค่ะซึ่งในการเดินทางเราแต่ละคนก็ล้วนมีหมุดหมายที่แตกต่างกันนะแม้จะมีปลายทางที่อาจจะใกล้เคียงกันเช่นอยากจะเป็นมหาเศรษฐีพันล้านเหมือนกันเลยแต่คนนึงเลือกจะขายยาอีกคนเลือกขายของเรียกว่าเรามี
how to ที่ไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูเนาะการศึกษาประสบการณ์ชีวิตรวมไปถึงเพื่อนและสังคมที่เราอยู่นะคะแล้วจะไปถึงเป้าเร็วหรือช้าแต่ละคนก็ต่างกันอีกใช่ไหมคะบางคนเป็นกระต่ายเลยไหมรวดเดียวจบไม่มองซ้ายขวาหน้าหลังระหว่างทางเลยรีบๆเร่งๆให้จบๆส่วนอีกคนนึงทำไมคะอาจจะเดินเป็นเต่าเลยค่อยๆเดินแต่ก็ไม่หยุดเดินไง enjoy สองข้างทางก็ได้อีกนะเอาที่สบายใจกันเลยดีไหมจริงๆแต่ละอย่างก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันอยู่นะคะซึ่งเราน่าจะต้องกลับมาย้อนมองตัวเองอีกนั่นแหละนะว่าเราอ่ะมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรเพื่อให้เราค้นหา how to ที่เหมาะสมกับเราในแต่ละช่วงเวลาด้วยนะคะเพื่อให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยมีชัยชนะแล้วก็มีความสุขค่ะไม่ใช่เร็วแต่ข้างทางตายเรียบเลยนะคะอันนี้ไม่น่าดีเนาะหรือสำเร็จแต่ว่าเหงาจังสำเร็จแต่ว่าป่วยนอนอยู่แต่ในโรงพยาบาลอย่างนี้ก็ไม่ดีแน่เลยนะและแม้ว่านะคะเราเคยตั้งคำถามที่ว่าแล้วนะและมีคำตอบแล้วด้วยนะแต่ชีวิตมันก็ไม่ค่อยจะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบนะมันไม่ได้แบบโอ้ smooth as silk ขนาดนั้นเสมอไปมันก็มีหลุมมีบ่อบ้างใช่ไหมคะหรือบางทีเราอาจจะทำไมคะอยากใช้เส้นทางลัดไงแต่หารู้ไหมว่ามันเป็น bumping road อะมันเป็นแบบถนนขรุขระadventure เยอะแยะไปหมดเลยนะคะหรือบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าจะมีกับดักอะไรรอเราอยู่นะคะแต่ไม่ว่าจะเจออะไรสิ่งที่เรามักจะมองข้ามและทำให้หลงทางมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือความคิดของตัวเราที่มีต่อตัวเองในด้านลบมันเป็นความเชื่อนะที่ปิดกั้นตัวเองที่เราเนี่ยสร้างมาเองโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้อันเนี้ยเขาเรียกว่า self-limiting beliefs จากนี้เราจะขอเรียกสั้นๆนะคะว่า SLB ไม่ใช่ SLE นะอย่าฟังผิดนะคะแต่ว่ามันก็จะทำลายเรานะไม่ต่างจาก SLE นะเพราะว่า SLE คือโรคแพ้ภูมิตัวเองใช่ไหมส่วนเจ้า SLB เนี่ยคืออะไรก็คล้ายกันนะเพราะว่ามันชอบมารังควานนะมากีดขวางมาต่อต้านตัวเราอะไม่ให้ทำอะไรสำเร็จได้ง่ายๆไม่ให้เข้าสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้มีด้วยเหรอมีจริงๆแต่ก็อาจจะไม่ได้มีทุกคนก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะไม่มีก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่คือมีแต่หาไม่เจอมาเช็คกันหน่อยดีไหมคะวันนี้ว่าเรามีหรือเปล่านะคะไอ้ SLB เนี่ยมันก็คืออะไรง่ายๆก็คือข้อแม้ข้ออ้างเงื่อนไขที่เราตั้งขึ้นมาเองค่ะซึ่งส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยจะรู้ตัวหรอกนะคะโดยที่จริงๆแล้วเรามักจะได้รับอิทธิพลเนาะมาจากการเร่งดูประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคำพูดการกระทำเนาะจนกลายมาเป็นความเชื่อเป็นความเข้าใจผิดๆที่เราสะสมไว้จนกระทั่งมันไปฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกและกลายเป็นอุปสรรคที่เรามองเห็นได้ยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีคือมีมันอยู่กับตัวเราด้วยเราไม่รู้เรางงๆเอ้าเหรอเนี่ยเหรอเอ้าที่ทำให้เราเป็นแบบนี้เหรอเพราะว่าเรามองออกได้ยากนะคะมันมองยากกว่าปัญหาอุปสรรคทั่วๆไปคือพูดง่ายๆว่าเรามักจะนึกไม่ออกเราคาดไม่ถึงเรามองไม่เห็นรวมไปถึงบางทีเราก็ไม่ยอมรับด้วยยกตัวอย่างก็ได้นะคะว่าในกรณีของพี่ผิงเองเนาะก็มี SLB เช่นกันแล้วก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันว่ามีนะคะแต่ว่าโชคดีว่าเป็นคนที่ชอบทำ self reflection อยู่เป็นพื้นฐานนะคะทำให้พอเกิดปัญหาเราจะกลับมามองตัวเองทันทีก็เลยทำให้เราเจอเร็วหน่อยนะคะแต่กว่าจะยอมรับแล้วก็ลงมือแก้ไขได้ก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะคะต้องเอาชนะใจตัวเองมากๆเลยเรียกว่าเอาชนะความกลัวของตัวเองนั่นแหละกลัวอะไรอะคะก็กลัวความผิดพลาดไงกลัวความล้มเหลวกลัวโดนว่าสารพัดจะกลัวแต่เป็นกลัวที่เรามโนไปเองด้วยนะอย่างตอนที่ผิงเนี่ยเริ่มทำโครงการออนไลน์ meditation สำหรับชาวต่างชาติใหม่ๆนะคะลึกๆเนี่ยเราคิดว่าอะไรรู้ไหมเรารู้สึกว่าเราไม่น่าทำได้แม้ว่าเราจะเป็นคนคิดโครงการคิดคอนเซปต์นะเพราะว่าอะไรเพราะเรารู้สึกว่างานมันอินเตอร์มากเลยอะมันน่าจะต้องมีโปรเจกต์แมเนเจอร์ที่เป็นฝรั่งมากกว่าเพราะว่าเราอะไม่เคยไปเมืองนอกไม่เคยไปเรียนเมืองนอกเกิดและโตที่เมืองไทยโอเคเราเคยเรียนภาคอินเตอร์ก็จริงแต่ว่ามันก็แค่ไม่กี่ปีซึ่งแนวคิดเราการเข้ากับเขาวัฒนธรรมต่างๆมันเราไม่น่าจะแบบอินเตอร์ได้เบอร์นั้นอะไรอารมณ์เนี้ยนึกออกไหมคะเราจะรับมือกับต่างชาติได้ยังไงมันไม่น่าได้อะก็เลยทำให้เราพยายามไปจ้างฝรั่งค่ะสุดท้ายก็ได้นักการศึกษาชาวอเมริกันท่านหนึ่งนะคะมีประสบการณ์การสอนจากทั่วโลกเลยนะเขาไม่ได้สอนแค่ที่อเมริกาด้วยนะเรียกว่าโปรไฟล์เนี่ยสุดยอดแล้วน่าเชื่อถือเลยทำงานได้แน่ๆแบบมั่นใจมากๆเลยนะแต่พอทำไปอ้าวเกิดปัญหาว่าอะไรปัญหาว่าเรารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจโครงการเราอะเขาเหมือนไม่รู้ว่าจริงๆเราต้องการอะไรกันแน่คือโครงการเป็นเกี่ยวกับสมาธิเนาะแล้วสมาธิคืออะไรอะเราต้องอธิบายยังไงให้คนที่เขาไม่เคยทำเข้าใจง่ายๆ
ซึ่งจะอธิบายได้ก็ต้องทำไมคะก็ต้องมีประสบการณ์ตรงเหมือนกันเนาะถามว่าเขาทำสมาธิมาไหมก็ทำแต่เขาก็ยังใหม่อยู่พอสมควรถ้าเทียบกับเรานะเราจะฝึกสมาธิมาตั้งแต่เล็กเรามีความคุ้นเคยมีประสบการณ์เยอะกว่าเขาแน่ๆแหละแต่ความมั่นใจเราไงต่ำกว่าเขามากทำให้เราไม่คิดว่าเราจะสามารถสื่อสารเนาะด้วยการเขียนก็ตามนะคะโดยเฉพาะการเขียนคอนเทนต์ภาษาอังกฤษเนี่ยกับสมาธิเนี่ยเราไม่คิดว่าเราจะสามารถทำได้ดีเท่ากับเจ้าของภาษาแน่ๆคือยังไงเขาต้องเก่งกว่าเราแน่ๆอันนี้เป็นคอมมอนเซนส์ที่เรารู้สึกเลยว่ามันชัวร์อยู่แล้วอะซึ่งไอความเชื่อตรงเนี้ยที่มันอยู่ในจิตลึกๆก็คืออะไรก็เพราะเราไม่เคยไปเรียนเมืองนอกเรามันไม่ได้เก่งมันฝังเราไม่รู้ตัวแล้วมันฝังเราก็เลยไม่เคยกล้าเลยที่จะลงมือทำคือพูดง่ายว่าบอกไปเสร็จหมดเลยว่าทำไม่ได้แน่ๆโดยที่ไม่เคยแม้จะลงมือทำเลยสุดท้ายนะคะสุดท้ายเขาก็ลาออกนะคะแล้วยังไงล่ะจ๊ะงานเข้าจ้ะก็คือไม่เหลือใครแล้วก็ฝรั่งมีอยู่คนเดียวที่เหลือคนไทยล้วนภาษาสุดท้ายแล้วเทียบไปเราก็ต้องดีกว่าคนอื่นอยู่แล้วยังไงคะไม่มีทางออกเนาะเราก็ต้องลงมือเขียนเองค่ะแต่ก่อนจะลงมือเขียนเองได้นี่พอขุดเจอ SLB แล้วก็ยังต้องให้กำลังใจตัวเองเยอะนะว่าเฮ้ยทำได้นะตอนเรียนเราก็เคยเขียนเอเสย์นะไม่แย่หรอกคะแนนก็ดีเหมือนกันอย่าไปป๊อตให้มันมากเอาลองเขียนดูก่อนไม่มีอะไรจะเสียแล้วพอไม่มีใครทำแล้วไงคือถ้าเราไม่ทำจบกันไม่ต้องลอนช์ลักโครงการเห็นไหมคะกว่าจะยอมรับนะว่ามีกว่าจะขุดเจอแล้วมันทำไมมันเหมือนจะต้องเจอทางตันอะไรบางอย่างเนาะกว่าจะกล้าลงมืออ่ะกล้าเขียนแถมให้ผิงเขียนแล้วก็ต้องไปให้คนคอมเมนต์ด้วยนะว่าเอ้ยมันดีไหมก็แปลว่าเราก็ต้องทนฟังให้คนเขาว่าเรานั่นแหละแต่ก็โชคดีนิดนึงว่าคนว่าไม่เยอะนะก็คือคอมเมนต์ไม่มากนะคะก็ทำให้พอเราได้เอาลงเว็บไซต์ปุ๊บปรากฏคนชอบจนไหนคนเข้าใจก็เลยทำให้ผลงานมันออกมาดีนะคะโครงการมันไปได้ดีเพราะฝีมือที่เราเขียนโอ้โหนะคะตอนนั้นต้องบอกว่าคนสมัครเรียนออนไลน์กับเรามาเยอะเลยนะคะจนเว็บล่มไปเลยนะคะเราก็งงไปเลยไม่เชื่อเหมือนกันนะคะว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ด้วยหรออะไรเงี้ยเห็นไหมจริงๆเราคืออะไรไม่เคยทำแต่บอกไปแล้วว่าทำไม่ได้มั่นใจมากๆว่าทำไม่ได้เห็นไหมคะเนี่ยเป็นตัวอย่างที่อยากเห็นภาพนะคะว่าถ้าวันนั้นนะพี่ปิ่งนะเลือกที่จะรอจ้างฝรั่งคนใหม่มาแทนคนเดิมปัญหามันอาจจะทำไมคะวนลูปวนซ้ำๆเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ขุดรากถอนโคน SLB ของตัวเองด้วยนะคือข้อดีเนี่ยไม่ใช่แค่เราลอนช์โครงการได้ดีนะแต่มันทำให้เราอะเข้าใจว่าเราอะมี SLB เลยทำให้เราอะไปจัดการ SLB ตัวต่อๆไปได้อีกนี่แหละประเด็นที่อยากจะบอกคือ SLB ของคนเราไม่ได้มีตัวเดียวมันสามารถมาอีกได้แต่เราจะเริ่มมีศักยภาพในการค้นหาและกำจัดมันได้ดีขึ้นไปตามลำดับคือจริงๆอ่ะมีอีกหลายสตอรี่เลยนะคะที่หวิงกำจัด SLB ออกได้แบบแปลกๆขำๆอะไรเงี้ยนะแต่ซึ่งถามว่าวันนี้ยังมีอยู่อีกไหมไอ SLB มีนะยอมรับว่ายังมีค่ะแต่คิดว่าก้าวข้ามได้ง่ายขึ้นเยอะแล้วนะคะแล้วไอ้การที่เราทำแบบนี้บ่อยๆก็ทำให้เราเติบโตเร็วขึ้นด้วยนะคะใครบ้างคะที่คิดว่าตัวเองก็มี SLB เหมือนกันลองแชร์มานะคะพี่อยากอ่านของทุกท่านเลยนะคะว่าเป็นยังไงเพราะพี่อยากให้การฟังพอดแคสต์ของเราเนาะท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสย้อนกลับมามองตัวเองนะคะได้ทำ self reflection ไปพร้อมๆกันนะคะลองสะท้อนมาให้ฟังกันเยอะๆเลยนะคะพี่ผิงตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยแต่ว่าถ้าตอบช้าไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะกล่าวรัฐพอดแคสต์เคล็ดลับ How to Grow ที่จะทำให้คุณเป็นตัวเองที่ดีขึ้นกว่าเดิมเราจะมาแชร์ทิปส์และ How to เพื่อเปิดเส้นทางลัดแต่ไม่ลับของนักเกลาให้หูตาสว่างบิ๊งบิ๊งบิ๊งอย่าลืมกดติดตามช่องเกลาโชว์ด้วยนะคะแล้วเราทำ Self Reflection บ่อยแค่ไหนดีล่ะคะทุกวันเดย์ดีไหมสำหรับพี่ผิงนะคะต้องตอบว่าทำตลอดค่ะทำตลอดเวลาไม่มีการกำหนดวันหรอกทำจนมันเป็นเนื้อเดียวกับเราเลยเรื่องอะไรก็ได้นะเราก็ทำ self reflection ได้หมดเลยทำจนเป็นเรื่องปกติอะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยต้องมีโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยหรือว่าเกิดเรื่องก่อนก็ค่อยมาทำ self reflection กันไม่เอาเราทำจนเป็นธรรมชาติเลยทำทุกวันทุกเวลาทุกเรื่องทำแบบสบายๆชิลๆนะคะและพี่อยากจะบอกนะว่าส่วนใหญ่นะคนที่สามารถย้อนดูตัวเองได้ดีนะมักจะมีทัศนคติเชิงบวกหรือ growth mindset ด้วยนะคะคนที่มี growth mindset คือใครคะก็คือคนที่รักการพัฒนาตัวเองไงชอบปรับปรุงไม่จมปลักอยู่กับที่ชอบเรียนรู้รับฟังความเห็นของคนอื่นชอบความท้าทายชอบการคิดนอกกรอบเปิดรับสิ่งใหม่ๆได้นะคะไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงไม่กลัวคำวิพากษ์วิจารณ์มีความคิดสร้างสรรค์ยืดหยุ่นได้
เน้นพรแสวงมากกว่าพรสวรรค์แล้วก็เชื่อว่าตัวเองเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองไม่มีใครบันดาลหรือว่าลงโทษเราได้หรอกนอกจากตัวเราเองนะคะคนแบบนี้ก็จะมีศักยภาพในการมองโลกไปตามความเป็นจริงด้วยนะคะซึ่งคนแบบนี้แหละก็เลยมักจะชอบทำ self reflection นั่นเองนะคะแล้วตกลงอะไรมาก่อนมาหลังตกลงว่าต้องมี growth mindset ก่อนหรือว่ามี self reflection ก่อนหรือยังไงดีคือพี่ปิ่งต้องบอกว่าได้หมดนะคะได้หมดคนที่ชอบทำ self reflection ร้อยทั้งร้อยมี growth mindset พูดแบบนี้ไม่ผิดส่วนคนที่มี growth mindset ชอบทำ self reflection ก็ถูกอีกเพราะว่าเขาจะทำเป็นธรรมชาติแบบออโต้จนบางทีก็ไม่รู้ว่าอ้าวนี่รอฉันทำหรอนี่คือ process ของ self reflection หรอฉันก็ทำอยู่แล้วนะนึกออกไหมคะคือมันซึมจนเราแบบไม่รู้ว่าเอ๊ะเราทำเหรออะไรเงี้ยแต่ชีวิตก็นะชอบกันแกล้งกันจังเลยเนาะนอกจากจะมี SLB แล้วนะยังมีอุปสรรคในการทำ self reflection อีก2อย่างเนี่ยคืออะไรทราบไหมคะเดาได้ไหมคะอคตินะหรือ bias กับ ego หรือทิฏฐิมานะนั่นแหละ2อย่างนี้นะคะที่จะทำให้เราทำ self reflection แล้วผิดเพี้ยนไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งเราต่างก็มีอคติกับอีโก้กันทั้งนั้นเลยแต่จะมากจะน้อยก็แล้วแต่นิสัยที่สั่งสมมาเนาะอย่างอคติในพระพุทธศาสนานะคะแบ่งออกเป็น4ประเภทก็คืออคติเพราะรักอคติเพราะชังหรือเพราะเกลียดก็ได้นะอคติเพราะกลัวแล้วก็อคติเพราะความไม่รู้หรือความหลงมี4อย่างนะอ่ะสมมติเรามีอคติเพราะรักง่ายๆเลยรักตัวเองจะเป็นยังไงคะใครๆก็รักตัวเองทั้งนั้นใช่ไหมแต่เรารักแบบมีคติคืออะไรคือชอบเข้าข้างตัวเองไงหรือไม่ค่อยยอมรับความจริงเกี่ยวกับตัวเองเพราะว่ามันเจ็บปวดกับความจริงเหล่านั้นอย่างกรณีพี่ผิงเองพี่ผิงอาจจะไม่ยอมรับก็ได้นะว่าตัวเองอ่ะกลัวเก่งสู้ฝรั่งไม่ได้พี่ผิงสามารถทำฟอร์มไปต่อไปได้นะว่าเฮ้ยไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ยไหมคะแต่ว่าที่ผ่านมาคือผิงทำไมคะผิงยอมรับเนาะถามว่าเจ็บปวดไหมตอนนั้นเจ็บปวดสิต้องต่อสู้กับความรู้สึกภายในต้องต่อสู้กับอีโก้ของตัวเราเองนั่นแหละแล้วอีโก้ล่ะมันคืออะไรทิฏฐิมานะก็ได้นะคะอัตติมานะก็ได้นะอัตตาก็ได้ได้หมดเลยในปริบทนี้นะคะแต่เวลาเราใช้คำว่าอีโก้เรามักจะไปทางลบเนาะในภาษาไทยเนาะคือบางทีเราจะบอกว่ามันเป็นความถือตัวไหมความหยิ่งทะนงหรือเปล่าว่าเราเองดีที่สุดเองที่สุดแต่มันไม่ใช่ความมั่นใจนะมันต่างกันนะความมั่นใจเนี่ยมันเป็น positive นะแต่อีโก้มักจะมาเป็นแนว negative ใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษเนาะถ้าเกิดจะให้มันแบบชัวร์ๆว่าอีโก้เป็นทางลบบางทีเขาใช้คำว่า toxic ego ก็ได้นะคะหรือเรียกว่าอีโก้ตัวเลว เหมือนไขมันเลวอะไรเงี้ยป่ะคือไอ้อีโก้แหละมันจะทำให้เราไปไม่ได้ไกลบางทีเหมือนจะไปอยู่แล้วแต่ทำไมมันชะลอทำไมมันย้อนกลับมาที่เดิมหรือแย่กว่าเดิมถ้าใครนะคะอยากเติบโตเร็วนะคะต้องลดอีโก้ให้ได้ค่ะจริงไหมคะถ้าใครอยากรู้วิธีลดอีโก้คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะถ้ามีคนสนใจเยอะเดี๋ยวพี่ผิงจะจัดให้ในคลิปแน่เลยนะคะสรุปแล้วนะคะก็คือ self reflection จะทำให้เราค้นพบตัวเองหรือเกิด self discovery แต่จะพบแบบไหนถูกหรือผิดตรงไม่ตรงแค่ไหนอยู่ที่ระดับและปริมาณของอคติและอีโก้ที่เราสะสมไว้ถ้ามีอคติและอีโก้น้อยการค้นพบตัวเองก็จะตรงไปตามความเป็นจริงมากกว่าคนที่พกอคติอีโก้มาเต็มมาตราเลยนะคะการค้นพบก็ไม่ถูกต้องสามารถนำไปสู่ความเข้าใจผิดๆได้เหมือนกันเช่นเราคิดว่าเราเก่งด้านนี้แต่จริงแล้วไม่ใช่ยังไม่จริงน่าจะทำให้เราโฟกัสผิดเรื่องเดินผิดทางเสียเวลาในชีวิตก็ได้นี่ไงสำคัญไหมคะสำคัญนะแล้วหลังจากค้นพบตัวเองแล้วยังไงต่อคะพอค้นพบเราก็จะเข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะสามารถเกิดเซลล์ awareness ได้พูดง่ายๆนอกจากได้ค้นพบแล้วยังได้ทำความรู้จักได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นมันเป็นขั้นกว่าเนาะของการค้นพบเหมือนค้นพบว่าแร่ชิ้นนี้ที่แท้คือเพชรแล้วรู้มากขึ้นไปว่าอะไรว่าเพชรก้อนนี้กี่กะรัตน้ำงามแค่ไหนสามารถเอามาเจรไนเป็นอะไรได้บ้างในขนาดเท่าไหร่ราคาน่าจะตกอยู่เท่าไหร่ถ้าทำเป็นแหวนแล้วจะได้ราคายังไงเป็นต้นเรียกว่ารู้ลึกขึ้นรู้ลึกซึ้งขึ้นเห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้นรู้จริงมากขึ้นนั่นเองในขั้นตอนนี้นะคะแล้วเมื่อเรารู้จักมักคุ้นกับตัวเองเต็มที่แล้วนะหลังจากเราเจอแล้วนะแล้วเราก็มักคุ้นแล้วนะคือได้ self discovery แล้วก็ self awareness แล้วต่อไปต้องถามว่าแล้วการที่เราเป็นแบบนั้นมันมีผลอะไรกับเราบ้างเรามองเห็นผลลัพธ์หรือ consequence ไหมเพราะว่าถ้าเรามองเห็น consequence ได้เมื่อไหร่นะเราจะสามารถไปยืนอยู่ในจุดที่เรียกว่ายอมรับตัวเองหรือ self acceptance เพราะว่าถ้าเราไม่ยอมรับเราจะไม่ทำอะไรเลยเราจะไม่ทำอะไรต่อเราจะไม่อยากพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือลงมือทำอะไรเราจะไม่เกิดการ take action ใดๆสมมติพี่ผิงบอกว่าพี่ผิงไม่ยอมรับว่าตัวเองขี้เกียจแต่เพื่อนสนิทยืนยันว่าเราขี้เกียจนะพี่ผิงก็จะทำไงคะอยากขยันขึ้นไหมไม่อยากหรอกก็ไม่ได้คิดตัวเองขี้เกียจอะแต่ถามจริงๆลึกๆรู้ไหมก็รู้นะแต่แกล้งไม่รู้ปะคนเราบางทีมันชอบแกล้งไม่รู้นะแกล้งไม่รู้บ่อยไหมเราต้องถามใจตัวเองเหมือนกันนะคือลึกๆอะคนส่วนใหญ่เราจะรู้นะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรแต่แกล้งทำเป็นไม่รู้เพราะว่าถ้ารู้แล้วมันทำไงคะมันยุ่ง
มันต้องทำไมมันต้องปรับเปลี่ยนไงคนเราชอบที่ไหนอ่ะก็ชอบอยู่อย่างเดิมทำอย่างเดิมเป็นเหมือนเดิมปล่อยไปตามกระแสไหลไปตามโฟลว์มันสบายกว่ากันเยอะเลยถูกไหมคะมาฝืนมากราวมาเหลานิสัยพวกนี้ทำไมมันยากที่สำคัญนะพี่ผิงอ่ะถ้าไม่เห็นนะว่าขี้เกียจเราเป็นยังไงต่อเนี่ยพี่ผิงจะไม่มีทางมาขยันเลยแต่ว่าเราก็เห็นอยู่นะว่าถ้าเราไม่ขยันเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะสู้เพื่อนไม่ได้แล้วถ้าเกิดโดนไล่ออกทำไงอันนี้พอเราเริ่มมองไปถึงคอนซิเควนซ์เราทำไมคะเราเริ่มเห็นผลแล้วพอเห็นผลแล้วเกิดอะไรเกิดการกลัวแล้วใช่ไหมเริ่มยอมรับแล้วก็จริงเหมือนกันว่ะเราขี้เกียจกว่าเพื่อนจริงๆนะเนี่ยเพราะงั้นต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะเห็นไหมคะคนเรานะคะถ้าไม่เห็นผลที่ตามมาจะชิลเนาะแต่ว่าจะเห็นได้ก็ต้องคิดวิเคราะห์ต้องรู้จักทำ reflection ไงคือถ้าไม่คิดจะไปมองเห็นได้ยังไงใช่ไหมคะแต่นะแต่กระนั้นแม้ว่าจะยอมรับและอยากพัฒนาแล้วนะหลายครั้งเราก็ไม่มีแรงจูงใจไม่มีกำลังใจในการลุกขึ้นสู้หรือแม้ว่ามีกำลังใจแล้วอะไรจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีกำลังใจได้อย่างต่อเนื่องยาวนานจนเราทำได้สำเร็จหรือทำได้เสร็จสิ้นสมมติว่าจะแก้นิสัยขี้เกียจให้หายขาดเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะส่วนใหญ่เราจะทำได้เป็นช่วงๆใช่ไหมคะอันนี้แหละกำลังใจเรามันมักจะไม่ต่อเนื่องถ้าเราทำต่อเนื่องจนกระทั่งเป็นนิสัยปุ๊บเนี่ยจบเลยถูกไหมสังเกตไหมล่ะว่าคนที่มีกำลังใจดีเวลาไปอยู่ใกล้ๆนะเรามักจะได้กำลังใจเพิ่มตามไปด้วยแต่ในขณะที่เราประโยชน์คนที่ไม่ค่อยสู้นะถอดใจง่ายนะเราจะรู้สึกทำไมเสียกำลังใจไปด้วยหมดกำลังใจตามไปด้วยเพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคนที่กำลังใจสูงทั้งนั้นเลยนะคะเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนเอาจริงไงทำอะไรก็ทำจริงไปเลยนะคะลองไปสังเกตดูได้นะคะซึ่งเมื่อเรายอมรับและพัฒนานะคะกระทั่งเราทำสำเร็จอะไรสักอย่างนะเราจะทำไหมคะเราจะเกิดความภูมิใจในตัวเองสิที่เรียกว่า self esteem มันจะเป็นความรู้สึกยินดีกับตัวเองนะคะที่ออกมาจากภายในตัวเราอะหลังจากที่เราทำอะไรสำเร็จสักอย่างตามที่เราตั้งใจเอาไว้ไอ้ความภูมิใจนี่แหละนะจะเป็นแรงผลักดันสำคัญเลยให้เราก้าวต่อไปอย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะโดยที่เราเนี่ยก็จะใช้การย้อนมองตัวเองรอบใหม่ได้นะว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนอยากจะไปต่อจุดไหนอีกไหมมีอะไรที่เป็นความเชื่อที่ปิดกั้นตัวเองอีกหรือเปล่าคือพูดง่ายยังมี SLB อีกไหมมีอคติหรืออีโก้อะไรเพิ่มเติมไหมมีอคติหรืออีโก้ในเรื่องอะไรอีกบ้างแล้วเราค้นพบอะไรใหม่ๆได้อีกค้นพบแล้วเข้าใจมันแค่ไหนถึงขั้นยอมรับได้หรือยังแล้วจะพัฒนาต่อแบบไหนได้อีกกระทั่งเมื่อทำไปอีกก็เกิดความภูมิใจอีกว่าวิเราได้พิชิตเป้าหมายได้อีกแล้วทำให้นะคะเส้นทางสายเราเนี่ยดำเนินต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้จบค่ะเพื่อให้เรากลายเป็นตัวเองที่ใช่ที่ใครก็ชอบเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อเรารู้สึกดีกับตัวเองแล้วทำไมคะเราก็อยากทำอีกเราก็อยากย้อนมองตัวเองให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกอย่างไม่รู้จบแปลว่าเราจะดีกว่าเมื่อวานไปได้ไม่สิ้นสุดเลยตราบใดที่เรายังคงมีเป้าหมายให้พิชิตเราก็จะทำต่อเดินต่อไปวงจรพัฒนาตัวเองเลยไม่มีวันจบไงเราจะเป็น better version ได้ตลอดได้เสมอเลยเราจะยังไม่ดีที่สุดเพราะดีกว่านั้นยังได้อีกคิดอย่างนี้มันทำให้เรามีพื้นที่ที่ทำให้เราเติบโตต่อไปไม่มีการว่าจุดอิ่มตัวของการพัฒนาตัวเองไม่มีนะคะแถมเราจะทำแบบทำไมคะไม่เหนื่อยไม่ล้าเพราะว่าเราทำอย่างสนุกไงมันสดชื่นมันภูมิใจมันมั่นใจตัวเองยิ่งขึ้นไปในขณะที่อีโก้ก็ลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเราคอยระแวดระวังมันน่ะด้วยการทำ self reflection ตลอดเวลาเราก็จะรู้ทันตัวเองไม่ปล่อยให้เรากลายเป็นคนเก่งที่เต็มไปด้วยอีโก้นั่นเองนี่แหละค่ะBetter Me Model นะคะที่ผิงสอนชาวต่างชาตินะคะใครสนใจลองไปหาฟังเต็มๆได้ใน Skill Lane นะคะคิดว่านะคะเดือนหน้าหนังสือ How to Grow ชีวิตให้ดีกว่าเดิมน่าจะคลอดแล้วนะคะในนั้นจะมีรายละเอียดครบถ้วนเลยค่ะพี่ผิงขอปิดท้ายคลิปนี้ด้วยประโยคเด็ดที่ว่า Self Reflection is a humbling process It's essential to find out why you think, say and do certain things then better yourselfใครเข้าใจช่วยแปลใต้คลิปให้เพื่อนๆด้วยนะคะมาฝึกภาษากันค่ะหวังว่าทุกท่านจะได้สาระความรู้นะแล้วก็ความหนุกแน่นพอกรุบกริบนะคะแล้วมาติดตามคลิปหน้ากันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่อง Cloud Show กันด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ